สวัสดีค่ะพี่น้องถึงงานแล้วนะครับวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่วัดบ้านโคกกลางค่ะพี่น้องตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ชมฟรีนะครับเต็มวงหมอลำใจเกินร้อยวันตำบักโอ้ยอีหยังเนี่ยอะไรเนี่ยขนมจีนน้ำยาติแม่แมนเขาต่อมาส่งอันนี้อะไรข้าวหมากบอกปาดโอ้โหหอมห่วยๆเลยสวัสดีคุณแม่ค่ะคุณแม่ทำอะไรกินคะคุณแม่แกงบักปักใส่ไก่โอ้แกงแบบแกงเหล้าบอกแกงเหล้าค่ะปาดแม่จำได้บอกเข้ามาสมเด็จตอนนั้นแม่กับแกงเหล้าจ้าเจออีหล่าบ่ท่านแกงไก่ใส่ฟักเมื่อนี้รู้ต้องท่านเพราะว่าบักฟักยังไม่ได้ลงหม้อยังไงหนูก็ต้องทันไก่แม่ก็เพิ่งจะลงเออไก่แม่เพิ่งเอาลงเหมือนกันฮัดสาระกลางน้ำตัวนี้แม่เจ้ามาเลิศแท้พี่ไอ้เกมบอลอยู่สาระกลางน้ำมาเป็นตะหนาวแท้เลิกๆมาน่ะแม่ผู้สาระกลางน้ำหนาวก็บ่ใช่ปัญหาดอกทำไมแม่ไปยังไปยังหนาวจังบ่มีปัญหาฝนใช้กับเขาในวันนี้ชมฟรีไหมคะพี่นนท์เป็นบัตรการกุศลเดี๋ยวแต่ที่พี่น้องเห็นครับเป็นเอาบาทไปตั้งไว้หน้าวัดแล้วท่านนายโยมคนแรกรวบบุญแมนรวบเออแต่ว่าบ่ได้ออมทั้งกะสีว่าให้ทิพย์น้ำก็บ่ใช่ปัญหาดอกทำไมคะเรื่องจริงไม่ป้าเข้ามาว่าหลายแท้ทั้งขอบคุณทั้งเข้ามาเยอะแยะพี่น้องวันนี้อยู่กาฬสินธุ์ปาดบักกอกเอ้ยบักพีสะอ่อนกล้วยกับมี่บีเอากล้วยก่อนถ้ามีการเอ็กอาร์กนะเพราะว่าข้างหน้าหนูน่ะเป็นหมามีนะ ใช่เอาทำไมแม่ไม่อยู่ข้างในล่ะให้พี่บอลออกมาข้างนอกถ้ามีการเอ็กอาร์กน่ะมีเคลียร์แน่เอ็กอาร์กแบบไหนเนาะแม่รัดมาบอกให้คือโตแท้ต้องกินกล้วยก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่าหนูหิวข้าวได้น้ำผู้บริจาคอะไรพี่มาทานนะครับป้าเจ้าอยู่กองข่อยเจ้ามานานนวลเนียนแท้เอาอันกัดท่อกระตามบทกันยืนหันผ้าวันนี้พูดแล้วลายอยู่แต่ว่ากันอย่างตันน้ำมูอยู่อย่ามาเว้าอย่ามาเว้าแต่ว่าคิดพวกเนี้ยไม่มีหรอกโทรศัพท์มันดีลูกบ้านด้วยก็ได้พี่น้องวันนี้เป็นบัตรการกุศลก็คือผ่านประตูด้วยตามกำลังศรัทธาค่ะว่าได้ออมสังกะสีเดี๋ยวพามาเบิ่งหนังอ่ะพามาดูหน้างานเมื่อนี้เขาก็เดินทางประมาณ100 กว่ากิโลมั้งจากอุดรมาสมเด็จป้าประดับประดาตกแต่งไฟอย่างสวยงามเลยโอ้ตอนนี้ระบบเวทีไฟเครื่องเสียงเข้าปะอ๋อขอค่ะแม่สวัสดีค่ะกำลังติดตั้งค่ะค่ะไปเลยค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกำลังติดตั้งค่ะ 80% แล้วเดี๋ยวอีกจักหน่อยค่ะพร้อมทำการแสดงค่ะอันนี้ว่าปิดหลังหานไว้นี่ป๊าดกำลังเคลียร์รถบรรทุกออกจากบริเวณหน้าเวทีค่ะตอนนี้กับเวลาประมาณ6 โมงกว่าป๊าดเพิ่นมาตกแต่งไฟค่ะแท้เดินอาหารกับกว้างขวางค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาเบิ่งไฟนี่ก็คือเฮ็ดดีแท้สวยสวยป๊าดนี่แม่มันเป็นซุ้มอุโมงค์อย่างนี้เลยเดี๋ยวจะพาเดินลอดซุ้มอุโมงค์ไฟเป็นโคมไฟแบบนี้สวยแห้งนี่ท่านมาถ่ายรูปนี่คืองามแห้งเนี่ยค่ะพี่น้องจ้าผ่านยางหลอดสุ่มวงไฟงามแห้งคืออันนี้คือเป็นบริเวณหน้างานถ้าพี่น้องยางเขามาจากประตูโค้งหนาวัดเขามานี่เนาะพี่น้องกสิพานสุ่มประตูนี่เขามาก็มาถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็เอิ้นพี่เอิ้นน้องมาร่วมบุญกันหลายๆอย่างก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหันมิดร้านวัดคือกวางแห้งวันนี้มีศิลปินรับเชิญ
มาจากสปป.ลาวนี่ล่ะค่ะเห็นได้กลุ่มแชทบอกว่าจังสั้นนะคะมีศิลปินรับเชิญด้วยพี่น้องก็จะได้มวนกับหมอลำใจกันร้อยเต็มวงเต็มโชว์แล้วก็มีศิลปินจากทางคณะจะภาพเพิ่นนำมาให้พี่น้องได้มวนได้มีความสุขสนุกสนานนำกันนาไว้ที่ตอนนี้อีแม่เฮาบ่ปู่สาธาตั้งแต่รถยังบ่ออกเด้เดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะโอ้นี่เลยนะคะเดี๋ยวสิขับไปเบิ่งหมองอยู่หมองเศร้าวันยพรก่อนชึบๆสถานที่ก็ขวางมากเลยสถานที่ก็โล่งดีมากแต่ว่าอากาศคือแบบเย็นตั้งแต่หัวค่ำเลยเด้ที่จะไปหาเสือไข่เหี้ยวก่อนลงรถมาบ่ทันได้หนาวพอมากเนี่ยมันมีหนองน้ำอยู่ตรงนี้อยู่ข้างเวทีหัวมื้อแรกนี่สิหนาวบ่คะจักเลิกมานี่หนาวอีกแค่นว่ะเริ่มแล้วเริ่มหนาวแล้วอันนี้มองดูมองดูหนูเชื่อได้ล่ะพ่อเอาออกให้หนูได้บ่ค่ะออกกล้องนึงเปลี่ยนเพราะอะไรเนี่ยของเกมอ่ะสุดหนูบอกไงอยู่เด้สุดล่ำหนูไหมถ้าเป็นไปได้เอาออกสองอันก็ดีค่ะมันมีค่ะอันนี้มีเราแต่มีค่ะสองรอบตันจิมาตันเป็นแพงเบิร์ดจังสีหนูเขาออกบ่ได้เด้ค่ะคัดเอาตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้ของหนูเอายกมาไว้พี่ก่อนก็ได้เพิ่นอันเอามาไว้จ้าชึบชึบชึบมาทางนี้ชึบชึบพี่มาเบิ่งพี่บ้านฮักวีพี่สาขา2ค่ะจ้าแม่เดี๋ยวเพิ่นสิเอาไปมั้งพักกันกินข้าวแล้งไปเนี่ยเอาอีกแล้วบอกเจนมะกลางฮะมองอยู่มองกลางโอ้ยเห็ดบาปลูกสาวนี่มองกลางวันนั้นก็เลยอยู่อจอเอาติอยู่นี่ไอพี่นั่นเห็นโลเคชั่นถ่ายรูปบักงามเลยอุโมงไฟอุโมงโคมไฟสวยมากฉันจะเป็นตาภาพโอ้ยฉันจะเป็นช่างกล้องโอ้ยฉันจะเป็นช่างภาพให้ไปถ่ายเร็วๆเราไปโนโคเว้าน้ําแน่โอ้สนใจบ้างเฮ้ยจังแม่นร้องเพลงโบราณคักเนาะสนใจบ่อื่นสนใจบ่อื่นยุคนี้โอ้อุกอังมาเบิ่งนี่มองอยู่มองเศร้าเขานี่แต่งมองอยู่ซอยเขาแน่นี่เออจีบกันได้เร็วสิบ่ไม่หยังเลิมเจ้าว่าเฮ็ดหยังเขาบ่เขาเลยเวลาสิจีบแล้วเธอเออซื้อไปสาขาแม่นี่โอ้ยเว้าบาปเนาะหาว่าไปสู้เอ้าพี่น้องคอยสิแต่งหมองอยู่หมองเศร้าแล้วก็สิพาเพิ่นไปหาถ่ายรูปมันสวยมากจริงๆอุโมงค์อันซุ้มอันนั้นน่ะฮะพี่เด้จะไปลืมได้จังน้อยไปสาขาติเอาหัวกะลูกติลูกเขาก็เว้ากันตะโดนจีบไอ้มื้อเดียวไปสาขาเลยเขาบอกตำนานก็จังว่าบอกให้ส่วนกันไปซักผ้าไปซักผ้าเจ้าคือบ่เบาเจ้าคือเฉยบ่บ่ทันมึงหมอกเพิ่นแล้วค่อยว่าแม่นมันเข้าใจก่อนตะโดนเขาบอกว่าให้ส่วนแกไปซักผ้ามันก็บ่เข้าใจแม่ว่าหนูว่าก็ซักมาหนูลูกเขาว่าหนูว่าก็ซักมาฟังสิมันเป็นแผนการของเอื้อยตัวลูกที่แรกเอื้อยก็บอกเขาว่าพาไปซักผ้าแน่แล้วก็รวบรัดตัดตอนเลยแต่ลุงบ่ได้ซักผ้าซักก็ซักผ้าแล้วค่อยรวบรัดบ่ได้ตัวได้ล่ะก็ได้ซักผ้าอีหลีโอ้ยเอาซ้ำนี่ล่ะพี่น้องว่าพอกันอยู่สมเด็จกันละศีลมื้อแรงงานกันกุศลเด้อบัดฟ้านประตูก็ตามกำลังศรัทธานั่นล่ะค่ะสิเฮ็ดหยังก็บ่เฮ็ดได้เท่าอันนี้มาโยกกันมาโยกห้าวผ้าเขาเล่นซื่อๆนี่แม่ไปดอกสร้างคนหักกัน